บกับรายการ Have a New Day เวลาเพลินข่าววันนี้อยู่กับเจน่าเจน่าเลนพาเมลี่นะคะข่าวแรกในวันนี้ค่ะเราจะไปกันที่อำเภอสังขละบุรีนะคะซึ่งใครที่เคยไปที่นี่แล้วนะคะก็คงจะคุ้นตากับการแต่งกายด้วยชุดมอญของคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวที่สะพานมอญนะคะและในวันนี้ค่ะเจน่าจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมเรื่องราวของการทำชุดมอญค่ะว่ากว่าจะได้ชุดมอญสวยๆมาใส่แบบนี้นะคะเขามีวิธีการทำอย่างไรและต้องใช้ความประณีตขนาดไหนไปกันเลยค่ะที่บ้านวังกะค่ะชุดพื้นบ้านของชาวมอญที่ชาวตำบลหนองลูอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีบรรจงตัดเย็บและพร้อมใจสวมใส่กันออกมาตักบาตรหน้าบ้านยามเช้ารวมถึงบริเวณสะพานอุตมานุสรณ์หรือสะพานมอญขับบรรยากาศยามเช้าให้ดูสงบสำรวมภายใต้เสื้อผ้าที่ดูสะอาดตาเหล่านี้ค่ะองมอญชาวบ้านวังกะหนึ่งในช่างตัดเย็บชุดพื้นเมืองที่ชาวบ้านหลายคนได้มีโอกาสใช้บริการด้วยมักตัดเย็บชุดขาวผ้าถุงสีน้ำตาลเข้มเป็นแบบที่ชาวมอญนิยมสวมใส่เดิมเคยมีโอกาสไปศึกษาการตัดเย็บเสื้อผ้าจากประเทศเมียนมาและนำความรู้ที่ได้กลับมาเปิดร้านรับตัดเย็บเสื้อผ้าทั้งชุดไทยชุดมอญและชุดเมียนมาค่ะการเปิดร้านรับซ่อมปะเย็บย่อและขยายเสื้อผ้าให้คนในหมู่บ้านยังคงใช้เครื่องจักรแบบดั้งเดิมรับตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นชุดๆ ด้วยความใส่ใจและประณีตตั้งแต่วัดตัวให้เหมาะสมกับตัวผู้สวมใส่วาดแบบเสื้อเลือกเนื้อผ้าก่อนนำไปตัดเย็บค่ะเข้ามาสังขารเนี่ยจะทำโซนผักทำโซนผักแล้วไม่ไหวแล้วขุดดินก็ไม่ไหวแล้วได้นั่งยิบจักรดูตอนนี้นะนั่งอยู่ต้องประมาณ20ปีแล้วแต่การนั่งเย็บจักรตรงนี้คือเราก็ได้ความรู้มาจากประเทศจ้ะประเทศพม่าชุดงามๆจากฝีมือของป้ามะเมียอย่างน่าทึ่งอีกด้วยเมื่อรู้ว่าสายตาของป้ามะเมียมองเห็นชัดเจนได้เพียงหนึ่งข้างส่วนอีกข้างเห็นเลือนลางแต่ก็ยังใช้ความชำนาญคุ้นเคยถึงขั้นสอดได้เซรูเข็มได้แบบสบายๆค่ะต้องจ้องนานๆเนี่ยมันเจ็บมันปวดสายตาครั้งนี้นะวันนั้นก็ต้องหยุดงาน2อาทิตย์นะมันปวดมากนะจ้องเยอะไปตอนนี้ไปหาหมอหมอว่าบอกว่าเป็นเส้นประสาทไงเขาบอกว่าเป็นเส้นประสาทเขาให้มายาต้องหยุดงาน2อาทิตย์แต่ก็ดีขึ้นนะถามไปเรื่อยๆอีกเห็นอยู่แต่ว่าข้างเดียวนะแต่ทางนี้ไม่เห็นแล้วมันเป็นตอมเห็นนะไม่รู้นะยังเห็นอยู่แต่ว่าไม่ชัดเท่าไหร่หรอกพอตัดได้เสร็จผ้าที่เหลือก็ยังนำมาตัดเย็บเป็นชุดมอญสำหรับเด็กๆส่งขายได้อีกด้วยชุดมอญเป็นเครื่องแต่งกายที่แสดงถึงความมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษปัจจุบันการแต่งกายชุดมอญจึงเป็นที่นิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวส่งผลดีให้กับป้ามะเมียมีพ่อค้าแม่ค้าคนกลางมาสั่งตัดอย่างไม่ขาดสายโดยแต่ละครั้งป้ามะเมียจะตัดชุดมอญส่งขายให้กับร้านค้าไม่ต่ำกว่า30ชุดค่ะการแต่งกายของชาวมอญมีเอกลักษณ์ผู้หญิงจะสวมใส่เสื้อแขนยาวหรือแขน3ส่วนสีขาวนิยมตัดให้พอดีตัวนุ่งผ้าถุงสีน้ำตาลเข้มและผ้าถุงสีแดงส่วนผู้ชายจะนุ่งสโรงสวมเสื้อแขนยาวสีขาวและจะแต่งกายในช่วงที่มีงานบุญประเพณีสำคัญรวมไปถึงออกมาใส่บาตรเพื่อเป็นการรณรงค์ใส่ชุดมอญที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานค่ะทั้งความชำนาญระดับมืออาชีพนะคะและความใส่ใจในทุกขั้นตอนการตัดเย็บแบบนี้นะคะก็ไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมคุณป้าถึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าแบบนี้นะคะเห็นแบบนี้แล้วนะคะเจน่าอยากจะได้ชุดพื้นเมืองสักชุดเอาไว้ใส่ไปทำบุญบ้างค่ะและคุณผู้ชมทางบ้านนะคะถ้ามีแพลนจะไปเที่ยวสะพานมอญในเร็วๆนี้นะคะและใส่ชุดมอญสวยๆนะคะก็อย่าลืมเก็บภาพมาฝากรายการของเราบ้างนะคะ
เอาละค่ะคุณผู้ชมข่าวต่อไปนะคะต้องบอกเลยว่าต้องใช้ฝีมือไม่แพ้กับการตัดเย็บชุดมอเลยนะคะนั่นก็คือการสร้างลวดลายผ้าบาติกที่จังหวัดยะลาค่ะและลวดลายที่พูดถึงในวันนี้นะคะก็ไม่ใช่ลายปลาหรือลายดอกไม้ที่เราคุ้นตาค่ะแต่เป็นลายที่แปลกใหม่นะคะนั่นก็คือลายหินอ่อนค่ะพูดแบบนี้แล้วนะคะหลายๆคนก็คงจะมองไม่เห็นภาพนะคะว่าผ้าบาติกลายหินอ่อนนี้หน้าตาจะเป็นยังไงนะคะงั้นเราไปดูเลยค่ะว่าผ้าบาติกที่ว่านี้นะคะหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วจะเหมือนหินอ่อนจริงหรือเปล่าไปกันเลยค่ะเป็นอิสระทั้งการเขียนลายสะบัดผู้กันพ่นสเปรย์และปล่อยให้กฎของธรรมชาติทำงานจนเกิดเส้นสายลวดลายที่ช่างเขียนผ้าบาติกอาดูนันกาปานิยามว่าเป็นบาติกลายหินอ่อนสีไปกระทบที่เราเขียนเมื่อกี้น้ำยาที่เราเขียนเมื่อกี้ทีนี้พอความเปียกไปเจอกับน้ำทีนี้มันความปฏิกิริยามันละลายพอละลายเสร็จสีมันจะแตกแล้วก็มันจะไหลตรงไหนต่ำสีก็จะไหลลงไปตรงนั้นเราจะเกิดเป็นลายหินอ่อนลวดลายที่ได้แรงบันดาลใจจากทรัพยากรในเมืองยะลาที่เคยเป็นแหล่งผลิตหินอ่อนขนาดใหญ่สร้างชื่อให้กลุ่มอาดูนันบาติกโดดเด่นในแวดวงงานคราฟต์โดยผลงานเป็นเอกลักษณ์ทั้งเทคนิคและการเล่นสีจับจุดเด่นลายเส้นเป็นนามธรรมมาเปลี่ยนภาพลักษณ์ให้บาติกเป็นงานร่วมสมัยลายหินอ่อนนี่ที่ผมทราบเขาจะผลิตที่ภูเขากำปั่นท่าสาบอำเภอเมืองจังหวัดยะลาสถานที่จะมีซากจะมีเครื่องจักรจะมีคล้ายๆอุโมงค์มีทางรถรางรถไฟเข้าไปในอุโมงค์ลองผิดลองถูกมาทดลองเขียนพอเขียนเสร็จว่าพอใจแล้วที่ออกมาคล้ายๆหินอ่อนแล้วก็ลองไปเทสออกบูธดูว่าไอ้ลูกค้าที่เดินเข้ามาเห็นแล้วจะเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าเห็นเข้ามาเขาบอกว่าดูผ้าชิ้นนี้เหมือนลายหินอ่อนได้ยินแว่วๆข้างๆงานผ้าเคยเป็นเรื่องไกลตัวเมื่อทั้งชีวิตอุทิศให้กับการเป็นครูสอนศิลปะในโรงเรียนจนเมื่อราว10ปีก่อนที่อดินันเปลี่ยนเส้นทางสู่การทำผ้าบาติกในวัยก่อนเกษียณและพบว่าแท้จริงแล้วนี่คือมรดกของคนในครอบครัวมาหลายรุ่นทั้งที่ทำผ้าปาเต้และบาติกส่งเป็นต้นทุนทั้งด้านอุปกรณ์และแรงบันดาลใจทั้งหมดกลายเป็นความท้าทายใหม่ด้วยมีศิลปะบนผืนผ้ากลับมาเติมไฟในชีวิตอีกครั้งพอมาทำผ้าบาติกก็สนุกอีกแบบนึงมันจะลุ้นเราจินตนาการพอจินตนาการเสร็จปั๊บเราก็ลงมือทำพอลงมือทำเสร็จนี่มันจะเป็นไปตามที่เราคิดไหมพอทำเสร็จนี่จะแปรรูปเป็นอะไรมันท้าทายมากในเนื้องานอ่ะอยากจะให้สนุกตอนที่กำลังทำก็เลยคิดหาวิธีหาเทคนิคว่าจะทำยังไงให้มันสนุกเราทำเหนื่อยไม่เป็นไรแต่ว่าเราสนุกกับงานพอเราสนุกกับงานเราก็มีความสุขกับมันคือทำได้ตลอดทำได้ยาวๆเลยบางครั้งก็ลืมกินข้าวอ่ะครับพิมพ์ลายดอกพิกูลดอกไม้ประจำจังหวัดยะลาลายกรงนกสื่อวัฒนธรรมการเลี้ยงนกในภาคใต้ประกอบกันเป็นลวดลายใหม่บนผืนผ้าคือเรื่องเล่าถึงบ้านเกิดในคอลเลกชันใหม่บาติกลายหินอ่อนร่วมสมัยที่อาดินันบาติกสร้างสรรค์ไว้ให้งานฝีมือใน3จังหวัดชายแดนใต้เป็นที่รู้จักแพร่หลายจูงใจให้คนนอกได้มาสัมผัสวิถีโดยมีผืนผ้าเป็นสื่อกลางลายหินอ่อนนี่ว่าเก๋แล้วนะคะพอมาอยู่บนผ้าบาติกยิ่งเก๋ไปกันใหญ่เลยละค่ะและงานนี้นะคะก็ทำให้เจน่าได้เห็นว่าในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆนะคะเพียงแค่เรามองดูรอบๆนะคะและหยิบเอาทรัพยากรที่อยู่รอบตัวเรามาบวกกับ creativity หรือความคิดสร้างสรรค์เราก็สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆออกมาได้มากมายเลยละค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะติดตามรับชมรายการ Have a News Day เวลาเพลินข่าวได้อีกครั้งผ่านทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกค่ะและสามารถรับชมรายการของเรานะคะผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้ค่ะ www.altv.tv และ facebook.com/altvc youtube.com/altvc สามารถส่งคำแนะนำและความคิดเห็นมาได้เลยค่ะที่อีเมล havenewsday@altv.tvแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันก็ได้นะคะที่ line @altv4 ค่ะวันนี้เจน่าขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ